Welcome back, ladies and gentlemen. Fight number two this evening will be fought at 57 kilograms between Laos and Thailand. และสำหรับคู่สองวันนี้นะครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับขอเชิญพบกับนักมวยท่านแรกของเราครับมุมน้ำเงินอายุ21ปีครับสูง175เซนติเมตรชกมาแล้ว40ไฟชนะ30และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้อนันตศักดิ์สุริยวงศ์ from สปป.ลาวOur first fighter from Laos, 21 years of age, 175 centimeters tall. This is Anantasak Suliabong. และคู่ชกของเขามุมแดงจากชัยนาทประเทศไทยครับดาวรุ่งวัย17ปีเท่านั้นนะครับก็บอกดาวรุ่งคนนี้อนาคตไกลแน่นอนนะครับซึ่งเขาชกมาแล้วถึง42ไฟชนะ30ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยหนุมานสอจอเปียกุชัย from Thailand only 17 years of age from China province Thailand this is หนุมานสอจอเปียกุชัยเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณชนะพัฒน์เสื้อแก้วคู่ที่สองในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมนักมวยมุมแดงหนุมานสอจอปิ๊กอุทัยพบกับมุมน้ำเงินอนันตศักดิ์สุริยงจากสปป.ลาวครับเป็นคู่ที่สองครับยังอยู่ในแผนสร้างอยู่ในทีมงานของสอจอปิ๊กอุทัยครับคุณประภาวิทย์บุตรวดีครับลูกพี่นักมวยชื่อดังอย่างกุหลาบดำสอจอปิ๊กอุทัยนี่เป็นรายที่สองครับหนุมานตัวแทนจากจังหวัดชัยนาทครับสิงสันหันคาสัพยารมครับเป็นอำเภอนำหน้าของจังหวัดชัยนาทจังหวัดที่มีส้มโออร่อยนกสวนนกสวยงามครับวัย17ปีครับ168ซม. 42ครั้งชนะ30แพ้12ครับนี่ครับหลานชายของเจ้าแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับมาลุ้นมาเชียร์นักมวยในค่ายด้วยครับวันนี้เดี๋ยวได้เจอกับนักมวยในค่ายของแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากสปป.ลาวครับอนันตศักดิ์สุริยวงศ์อายุ21ปีสูง175ซมครับต่อยมาแล้ว40ครั้งชนะ30แพ้9เสมอ1ครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมที่ค่ายสวิเศษกิจครับหลานชายเขาเจ้าบอลก็คือน้องกำปั้นนะครับเด็กคนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับชกไม่กี่ครั้งแต่ว่าแม่ดังทะลุปลอดแตกครับทุกครั้งที่นักมวยในค่ายของแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมไม่ติดภารกิจอะไรก็จะตามนะครับจามเจ้าบอลแสงมณีมาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายนี่เป็นหน้าตาชัดๆของหนุมานสจ.เปี๊ยกอุทัยครับพานุวัฒน์นะครับบุญชื่นครับเด็กจากอุทัยธานีกรรมการธนพัฒน์เรียกทั้งคู่มาจับมือกันกลางเวทีครับแม่ดูทรงผมของทางด้านอนันตศักดิ์ครับเฟี้ยวฟ้าวเหลือเกินฟิตซ้อมอยู่ที่สวิเศษกิจนะครับผู้พันแมนครับลูกพี่ของนักมวยจากสปป.ลาวนั่นแหละครับขึ้นมาถอดมงคลเองเลยครับส่วนซ้ายมือก็เจ้าก๊อฟสจ.เปี๊ยกอุทัยครับตัวแทนของสจ.เปี๊ยกอุทัยวันนี้คู่แรกนี่โอ้โหเรียกว่ากองเชียร์นี่กินน้ำกินท่ากันเพียบเลยครับเชียร์กันเสียงแหบเสียงแหบเสียงแห้งครับหยดเลือดของชัยชนะสจ.เปี๊ยกอุทัยก็แจกไปรอบเวทีเหมือนกันครับใบประวัติคู่มวยโต๊ะผู้บรรยายโทรศัพท์กระเป๋านี่เปื้อนเลือดไปหมดแล้วครับคู่นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ธนพัฒน์เสือแก้วครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกำชับครับทุกครั้งที่ออกจากมุมครับต้องสวมยางกันฟันครับยกแรกครับโอ้ยทักทายแรงเหลือเกินครับอนุมานดีซ้ายเข้ากระดกครั้งอ้าวเอาคืนเลยครับคนละทีคนละครั้งครับแก่เกี่ยวแก่เขินเกี่ยวเจาะล่างกระโดดหลบครับฉายาของอนันตศักดิ์ก็ขุนเข่าปักเซแล้วครับครับวันนี้ดูว่าจะเกี่ยวในจะตีได้ไหมปัดใกล้เงินเคียงวัฒนธรรมเหมือนกันครับพูดง่ายๆครับจกข้าวเหนียวเหมือนกันครับถ้าเป็นลูกอีสานโยนเข่าลอยที่นี่ไม่ต้องจ้องเยอะครับอาวุธได้คะแนนครับยก1กับยก3ต้องเดินให้ตลอด
เสีย1แต้มเท่ากับ1นับครับอย่างค่อนข้างระมัดระวังตัวกันครับหนุมานเล่นหมัดยังไม่ถึงสังเกตว่าที่นี่ไม่ให้เกาะไม่ให้กอดกันนานครับตัดที่พอตีเข่าที่จะปล่อยให้ตีนะครับแต่ประเภทรัดเอวลงล่างลงล่างนี่ไม่ให้ตีครับโอ้หลับเลยครับแข้งเดียวสลบเหมือนครับโอ้หนุมานครับหนุมานโดนถวายแข้งนะครับที่เดียวเลยครับเผลอแป๊บเดียวครับโอ้เจ้าก๊อฟสจ.เปี๊ยกอุทัยตกใจอ้าปากค้างเลยครับคุณหมอคณิตขึ้นไปแล้วขอบริการภาพช้าเลยครับตะลึงกันทั้งเวทีครับเกิดอะไรขึ้นครับเผลอไผลไม่ได้ครับฟื้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับขอดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับหน้าตาหล่อๆ หล่อขึ้นมาเลยครับอนันตศักดิ์สุริยวงศ์ดูภาพช้าครับเจาะล่างนี่ต้นเกมครับนี่ติดกาดครับสัญญาณเตือนยังไงครับโอ้ยติดกาดติดกระแทกครับดูช้าๆชัดๆโอ้ยนวมกระทบกกหูหรือเปล่าครับโอ้โหเตะเข้าท่อนแขนนะครับโดนเต็มบ้องหูครับทีเดียวร่วงครับน่าจะเป็นท่อนแขนด้วยครับลงมานี่กุมแขนเลยครับจบยกแรกครับนี่ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับไปพบแมทธิวดีนครับเหลือเชื่อครับ That was a fantastic knockout win in round number one. Please give it up for the blue corner from Laos Anandasak Suryawong โอ้โหเฮ้ยนักมวยจากสปป.ลาวคนนี้นะฮะแรงเตะของเขาไม่ธรรมดาครับสามารถเตะทะลุแขนน็อกได้ครับไม่ธรรมดาจริงครับทั้งหนักทั้งเก่งนะครับผมต้องเจอกันอีกแน่นอนนะฮะสำหรับนักมวยอนันตศักดิ์ท่านนี้จบเร็วเหลือเกินนะฮะเราคงได้พบกับคู่3เร็วๆนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมฮะนักมวยทั้ง2ท่านนี้นะครับอายุ18ปีเท่านั้นนะฮะกำลังห้าวกำลังสดเลยทีเดียวครับท่านหนึ่งมาจากประเทศจีนอีกท่านหนึ่งมาจากประเทศไทยใครจะอยู่ใครจะไปรอดูช่วงหน้าเจอกันแน่นอน